ราก็อยู่กันที่ตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งเป็นแหล่งขายต้นไม้ค่ะซึ่งแม่ค้านะคะบอกกับเราว่าตั้งแต่มีดารายูทูบเบอร์โพสต์รูปต้นไม้นะคะลงในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทำให้ราคาต้นไม้พุ่งสูงขึ้นแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะพี่ดาวเจ้าของร้านต้นไม้สวนคลอง7บอกกับเราว่าต้นไม้ที่กำลังเป็นที่นิยมคือต้นไม้ฟอกอากาศอย่างต้นยางอินเดียและต้นไทรใบสักที่ปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านยอดขายแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากเมื่อก่อนต้นละ 20-30 บาทปัจจุบันราคาสูงถึงหลักร้อยบาทส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายต้นไม้ได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้าช่วงมีโรคระบาดนะคะโควิดแล้วก็คนก็เริ่มมาอยู่บ้านปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีดาราก็มาเริ่มปลูกต้นไม้เยอะขึ้นคนก็นิยมขึ้นเยอะวัยรุ่นก็เยอะนี่วัยรุ่นก็ปลูกต้นไม้กันเยอะก็ทำให้แบบยอดขายดีขึ้นแล้วก็ไม้ผลิตไม่ทันราคามันก็เลยสูงขึ้นคือความต้องการคนเยอะไงไม้มันก็เลยผลิตไม่ได้จำนวนคนราคามันก็เลยดีดราคาสูงขึ้นแต่ก่อนพวกค้านี่ขาย30บาทตอนนี้ก็มาทำเป็นกระถางขายต้นละเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเลยขายดีมากไม่พอจะขายกำไรก็ดีขึ้นเยอะเลยแหละเพราะไม้ฟอกอากาศตอนนี้คือทุกคนต้องมีติดบ้านแล้วยิ่งอารมณ์แบบว่าไม้มงคลด้วยแล้วใครเขาก็อยากเข้าบ้านมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่ทั้งดาราและคนทั่วไปคนที่อยู่บ้านพักผ่อนก็กลายเป็นทุกอย่างจะอยู่กับการต้นไม้หมดเลยทําให้กระแสต้นไม้มาแรงจริงราคาแพงขึ้นไหมหรอที่ร้านไม่ได้บวกอะไรเพิ่มมากมายเพราะว่าเรามาจากสวนโดยตรงบางครั้งฐานลูกค้าเรามีคือเราก็ขายง่ายลูกค้าซื้อได้ราคาจะไม่สูงมากเพราะบางที่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะมาจากสวนโดยตรงบางคนเขาอาจจะมาจากต่างจังหวัดทุกอย่างคือแล้วแต่คนเขาจะฟิกบางคนอาจจะขึ้นบ้างไหมแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะนะแต่แค่บางคนกระแสที่แบบว่าไม้ด่างมาเขาก็อาจจะขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดลูกค้าโอเคมันเขาก็โอเคนะถ้าเกิดของที่ร้านนะถ้าเกิดจะเบสิกต่ำสุดคือ15บาทแต่ถ้าเกิดขึ้นมาอย่างมากก็5บาท10บาทแต่ถ้าเกิดบางชนิดมัน5 50 60มันอาจจะมีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้เพราะแต่ละชนิดอะต้นทุนของต้นไม้แต่ละอย่างต่างกันมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าที่เขาทำต้นไม้หรือแม่ค้าทำต้นไม้เขาขายชนิดไหนกันด้วยถ้าเกิดกระแสเขามาแรงอยู่แล้วต้นทุนเขาสูงมันก็จะสูงขึ้นมาเพื่อตอบรับด้วยแหละแล้วยิ่งถ้าเกิดคนชอบเงี้ยมันจะยิ่งแรงเข้าไปอีกจากการเดินสำรวจพบว่าฤดูฝนยังคงคึกคักแม้ฝนจะตกผู้คนก็ยังเดินเลือกซื้อต้นไม้กันอย่างสบายใจเพราะมีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ราคาตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันบาทเนื่องจากต้นทุนของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันราคาต้นไม้จึงมีหลายระดับแต่ก็มีบางต้นที่ราคาขึ้นมาแค่10-20บาทอย่างต้นยางอินเดียราคาเริ่มต้นที่150-600บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของลำต้นค่ะอยากได้ต้นไม้ไว้ตกแต่งห้องอะค่ะใช่ก็เน้นแบบที่เอาไว้ในห้องได้ค่ะพวกที่แบบไม่ต้องโดนแดดมากแล้วก็แบบไม่ต้องดูแลมากบางทีรดน้ำแค่แบบอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้คืออยู่แต่ที่หอค่ะมันก็เลยแบบร้อนๆก็เลยแบบอยากให้ห้องมีสีสันบ้างก็เลยแบบลองซื้อต้นไม้ไปไว้ที่ห้องค่ะเพราะซื้อต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยก็อาจจะช่วยในส่วนของแบบให้ห้องมันเย็นขึ้นเลยค่ะนอกจากจะตกแต่งบ้านได้แล้วยังช่วยฟอกอากาศลดมลพิษภายในบ้านอีกด้วยแต่ต้นไม้ฟอกอากาศก็ยังมีอีกหลายชนิดทั้งวาสนาอธิษฐานเยอร์บีราเบนจมาศหน้าวัวโกศลจังเศรษฐีเรือนในสับปะรดสีหมากเหลืองเศรษฐีเรือนแก้วเฟิร์นบอสตันเดลีพลูด่างลิ้นมังกรเสน่ห์จันแดงรวมถึงว่านหางจระเข้เป็นต้นค่ะต้นไม้นะคะก็มีราคาที่แตกต่างกันค่ะบางต้นเนี่ยก็ราคาพุ่งสูงขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะแต่บางต้นนะคะราคาก็จะคงที่ค่ะฉะนั้นอยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะคะเดี๋ยวตอนนี้ด้าขอไปเลือกซื้อต้นไม้ก่อนละกันนะคะ